ซูบูรุฟอร์เรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า02-316-6778วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ไปพร้อมคุณแน่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 ต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel Supervision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์สามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสุริตครับสูตรน้ํา90ลายดีสําหรับรถดีสําหรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีด้วยคุณภาพครับมากลับมาเปิดสายนะครับคุณผู้ชมที่ดูเราจะทางทูริชั่น691นะครับโทรเข้ามาได้ฝากคำถามเข้ามาได้ใน SMS แล้วก็โทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้เลยนะครับเทพเจ้าบ้านแพ้วมาก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลขั้นเทพอยู่ปั๊มปตท.บ้านแพ้วครับผมแล้วก็ยังมีหลายๆท่านนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเมื่อกี้คำถามที่เขาฝากไว้เขาบอกทำยังไงให้ภรรยาเปลี่ยนใจครับภรรยาจะเอาปาเจโร่ภรรยาอยากได้ปาเจโร่แต่ตัวคุณถาปนิกอยากได้มิวเอ็กทำไงดีถ้าเปรียบเทียบ2คันนี้หน่อยถ้ามีเอ็กกับปาเจโร่คือถ้าเปรียบเทียบแล้วจุดขายทั้ง2คันจะแตกต่างกันนะครับอีซูมิวเอ็กเนี่ยปรับมาใหม่ครบรอบ50ปีดูฟู่ฟ้าดูหน้าตาสวยขึ้นบนพื้นฐานเดิมที่เก่าที่สุดในบรรดา PPV ครับแต่ว่าความที่เป็นอีซูเนี่ยถ้าเป็นเครื่อง 1.9 เนี่ยเขาได้ในเรื่องของราคานะครับถือว่าโอเคแล้วมาตรฐานของรถอีซูเนี่ยคุณภาพวัสดุดีนะครับอีกอย่างนึงเลยก็คือด้วยความที่ออปชั่นไฮเทคไม่ได้มีเยอะเรื่องจุกจิกไม่มีในอนาคตไม่ต้องกลัวปัญหาอนาคตอ่ะใช่ครบไม่ถึงล้านห้ามันได้ตัวท็อปเลยแต่ถ้าเลือกปาเจโร่คือหนึ่งเลยความสวยงามมันเฉียวกว่ามันเป็นรถอีกยุคนึงสวยกว่าเทคโนโลยีเครื่องยนต์สูงกว่าเกียร์ก็ล้ำกว่าแล้วก็จะได้ตัวขับสีด้วยในงบที่ใกล้ๆกันนะฮะคงไม่หาทำให้ภรรยาใจได้ก็ต้องตกลงกันนะมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวคือมันเป็นเรายุ่งไม่ได้ถ้าถามผมนะอะไรที่เมียชอบซื้อเถอะครับใช่เพราะว่าถ้ามันมีการผิดพลาดขึ้นมารถคันนี้ตลอดชีวิตที่เราใช้เสียไม่ง่ายนะครับมันจะมีผลเพราะถ้าเสียปั๊บเมียจะด่าทันทีแล้วพอไปฝืนเขามันจะมีผลต่อเนื่องกับข้าวอาหารการกินในบ้านจะลำบากหมดจะลำบากหมดมีผลกระทบสองอาทิตย์ตื่นมาข้าวเที่ยงไม่มีไม่คุ้มรับสายดีกว่ารับสายคุณโจ้ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับครับผมผมเคยโทรมาถามแล้วเรื่องเบนซ์ C180W202ที่แข็งแตกน้ำมันเครื่องรั่วครับ W202แข็งแตกน้ำมันเครื่องรั่วแล้วก็ชาร์ปลายครับที่เอาไปซ่อมป่ะนานแล้วนะไม่นานมันเนี้ยนี่ถามอยู่ว่าเราจะทำยังไงจะเปลี่ยนเครื่องหรือว่าจะซ่อมหรือยังไงใช่ไหมก็สรุปว่าเปลี่ยนเครื่องไปแล้วครับครับเปลี่ยนไปอะไรครับวางไป20เครื่องปอง1ป่ะเครื่องตกเข้าใจว่าเป็นปอง1แต่ปรากฏว่ามันกลายเป็น112นะครับ112ก็ไม่ใช่เครื่อง20เนี่ยคือช่างเขาบอกว่ามันมีระบบ VVT ด้วยครับมีวาแปรผันมีวาแปรผันวาแปรผันคือเครื่องปีตัวใหม่เครื่องปีใหม่กว่าพาวเอ็ดวานมีก็โอเคนะพาวเอ็ดวานแล้วมันเป็นยังไงฮะแต่ว่าไม่ได้ต่อใช้ครับอ้าวมันต่อไม่ได้มั้งรู้สึกมันต้องมีพอใช้โมดูลเดิมตัวกล่องเดิมมันอาจจะต้องเปลี่ยนนี่ด้วยนะเปลี่ยนหน้าปัดอะไรพวกนี้ด้วยมันต้องใช้สายไฟทั้งเพราะมันยุ่งเลยล่ะแล้วเป็นไงแล้วพอใช้แล้วเป็นไงฮะอาการมันก็วิ่งไม่สมบูรณ์เลยไม่รู้พี่ใช้แล้วเป็นไงตอนนี้มันก็วิ่งปกตินะครับอ๋อวิ่งปกติโอเคแต่ว่าไอ้ระบบนี้ไม่ไอ้ตัววีวีเหมือนวางปลายผันไม่ทำงานมันก็ไม่ใช่ปัญหาแต่อาจจะมีผลต่อทันทีรอบปลายมันจะช่วยได้บ้างหรือจะประหยัดน้ำมันขึ้นก็พื้นก็ไม่ใช่ปัญหาถ้าโอเคมันใช้ได้ลงตัวก็จบฮะก็ถือว่าก็มันทำได้แค่นี้จริงๆเพราะไม่งั้นมันต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่านี้ไม่งั้นไปใหญ่เลยเพราะว่ามันเป็นเครื่องรุ่นใหม่ซึ่งมันต้องเปลี่ยนหลายอย่างประกอบกันทั้งกล่องทั้งเครื่องชุดสายไฟแล้ววันนี้มีปัญหาอะไรเอ่ยก็คือจะสอบถามว่ามันจะมีปัญหาอะไรในระยะยาวไหมครับไม่มีฮะไม่มีระบบนี้คือมันตัดการทำงานได้ไม่ใช่ปัญหานะครับครับเหมือนกับรถอย่างพวก VTEC ที่เขา
ขาระบบวิดวาร์ปไปผันไม่ทำงานเครื่องยนต์ก็ยังใช้งานได้ปกติเรื่องเหมือนโตโยต้าก็เหมือนกันไม่มีปัญหาอะไรครับครับโอโอเคครับผมครับสบายใจได้ไม่มีปัญหาครับผมขอบคุณมากเลยครับพี่ครับผมนะครับที่แล้วก็นางสารนะทับเชิบละลายหมดเลยพังยับเลยนะใช้แตกอ่ะมาดู SMS หน้าจอกันบ้างครับเบนซ์ C350 ปลั๊กอินกับ BM 30D ไฮเทคกับสามัญเลยนะฮะแล้วเทียบกันยังไงอ่ะมัน300Dมันราคาไม่เท่ากันนะรถก็คนละมันต่างกันเยอะเลยนะครับใช่ฮะถูกเป้าคันหนึ่ง2ล้านกว่าอีกคันหนึ่ง3ล้านกว่าเลยนะมันต่างกันตั้งล้านนึงเป็นผมถ้าผมซื้อได้ผมก็ไปครับราคา3ล้านกว่าผมก็ขับ C350 ครับผมแต่ถ้างบน้อยๆก็ขับ300Dก็จบดีเซลคือเพลย์เซฟอ่ะอันนี้มันจริงๆมันต้องไปคุยกันถึงเรื่องแบบซีเครื่องดีเซลอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเป็น350ปลั๊กอินนี่โอ้โหผมไปมันมาแบบออปชั่นคนละเรื่อง AMG ด้วยอ่ะผมขับ C แน่นอนใช่ป่ะเพราะ350มาปลั๊กอินไฮบริดมันเป็น AMG ด้วยอ่ะเขาบอกเครื่องไอ้ UZ เนี่ยมันอยู่ในรถรุ่นไหนติดมาจากโรงงานบ้างครับใช่ไหมอยากรู้ว่า UZ มันคือต้นกำเนิดเลยคือมาจาก Lexus LS 400ตัวแรกเลยยุคปี90ครับถ้าสังเกตว่าเครื่อง UZ จะเห็นว่าบนบล็อกฝาเครื่อง UZ อ่ะจะเป็นโลโก้ Lexus จะไม่ใช่โลโก้ Toyota นะคือเครื่องที่ติดรถแล้วก็นั่นน่ะไล่มาเรื่อยละไล่มา LS 400 LS 430 L หน้ายักษ์ไล่มันจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับ1 U 2 U 2 1 2 U VVT อันนี้มันไปถึง3 U เลยใช่มั้ยฮะมี3 U 4 U 3 U 4 U อะไรฮะแล้วก็ไล่ไปถึงนู่นอ่ะซิกนักใช่ครับตระกูลแลนด์ครูเซอร์นะครับก็จะใช้อยู่แซดกันตัวใหญ่ซิกนักคือเบนซินเนี่ยตั้งแต่ VX100 ขึ้นไปที่มันที่มันแต่สามารถจะอยู่ในซิกนัก VX100 ไม่ค่อยมีแต่อยู่ในซิกนัก LX470 เนี่ยพวกนี้อยู่แซดทั้งนั้นแล้วก็จะไปอยู่ในไหนอยู่ใน Lexus Land CruiserToyota ถ้าไม่มีโซลเลอร์ก็ไม่ใช่ไม่โซลเลอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนใหญ่อยู่ในประมาณนี้ประมาณนี้ครับต้องเป็นรถรุ่นใหญ่ๆแล้วก็เขาบอกว่าอาจจะถูกบรรจุอยู่ในพวกคลาวด์รุ่นใหม่ๆที่กำลังจะเข้าแล้วก็พวกนู้นอ่ะพวกแบบรถแบบที่เราไม่เคยเห็นนะพวก Toyota Century อะไรอย่างเงี้ยที่เราไม่เคยเห็นนะรถจักรพรรดิอ่ะที่เราแบบเมืองไทยไม่ค่อยมีอ่ะเพราะจริงๆแล้วในญี่ปุ่นมันมีเป็นโอ้โหเป็น10รุ่นเลยนะโตโยต้านี่มันมีเป็น10รุ่นเลยนะเราเนี่ยตามเขาไม่ทันเลยนะรุ่นที่เมื่อกี้พี่โบ๊ทพูดกับพวกเขาเรียกอะไรชื่อเซนจูรี่โตโยต้าเซนจูรี่แต่นั่นคือรถกระบอกจักรพรรดินั่นอีกบล็อกแล้วมันเป็นเครื่อง V12 ด้วยนะครับแล้วแต่ตัวสั้นตัวยาวอีกนะใช่ป่ะเหมือนกับ President อ่ะนิสสัน President ก็มีเครื่อง2เวอร์ชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ถ้าเป็นเครื่องบล็อก V8 ของ Toyota เองเนี่ยนะครับที่ใช้ในแพร่หลายเนี่ยปรับมาใช้บล็อก UR ที่เป็นบล็อกรุ่นใหม่ที่เป็นเครื่อง Direct นะครับตอนนี้ก็จะใช้บล็อก UR กันเยอะขึ้นนะครับทักทายคุณมาชูภูภูเก็ตนะนี่ก็แฟนประจำหายไปนานนะครับมาชูภูเก็ตอ่ะแล้วก็ยังมีเพื่อนๆที่ส่งคำถามเข้ามาใน Facebook Live นะครับน้องชูก้าเคนบอกว่า PX ทำไมไม่ใส่เสื้อดำมาล่ะคะจะได้บอกว่าเลิฟหนุ่มเสื้อดำก็ดำเทาก็ได้ฮะครับผมครับผมเดี๋ยวนะมาดูแฟลชกล่องมีข้อเสียไหมครับพี่มันข้อดีมันส่วนใหญ่จะเป็นข้อดีซะมากกว่านะครับมันไม่ข้อเสียมันแน่นอนคือรถที่มันผ่านปรับแต่งโมดิฟายเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะสึกหรอเลยกว่าปกติรถมันขับดีขึ้นขับสนุกขึ้นลื่นขึ้นเปลืองผ้าเบรกอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเทียบกันถ้าเทียบกันระหว่างมีแฟลชกล่องนะกับใส่ตัวกล่อง ECU เพิ่มนะผมเอารีแฟตนะเพราะว่ารีแฟตเนี่ยเท่าที่คุยพี่ผู้ชายมาคือหนึ่งมันไม่ได้ปรับแค่มันไม่ได้เอาน้ำมันเข้าไปถมอย่างเดียวคือหนึ่งถ้าเป็นรถที่มันเป็นคันเร่งไฟฟ้าคือไปปรับระบบคันเร่งไฟฟ้าสองก็คือปรับระบบการจ่ายน้ำมันสามเข้าไปถึงレスปอนเกียร์ด้วยก็คือการตอบรับของเกียร์เนี่ยที่ในการเร่งแต่ละรอบแต่ถ้าเกิดคุณที่ดูว่าคุณเอาแค่ ECU ไปเพิ่มหัวฉีดดันล้างเอาง่ายๆมันก็คือเอาน้ำมันเข้าไปถมเข้าไปไงถูกปะมันก็ยิ่งแบบโอ้โหแล้วนี่มันก็ไปปรับนี่ด้วยนะลิ้นปี่ผีเสื้อให้มันเปิดรับอากาศได้กว้างขึ้นเพิ่มรอบบทล็อกความเร็วอยู่ในรีแฟตหมดทำได้หมดแล้วก็ในขนาดเดียวกัน
คือที่เป็นเขาเรียกอะไร safety factor จากโรงงานเนี่ยก็ยังทำงานเหมือนเดิม knock sensor ทุกอย่างยังทำงานได้เหมือนเดิมแต่ตรงกันข้ามกับพวกกล่องที่กล่องต่อพ่วงหนึ่งแล้วต้องตัดต่อสายไฟบางคันต้องวายริ่งสายไฟใหม่นะครับแล้วก็ไอ้ฟังก์ชันพวกนี้มันไม่เซฟตี้เท่ากล่องเดิมโรงงานคือจริงๆก็ต้องบอกว่าวันนี้นะมันหมดยุคคำว่าพิกกี้แบ็กแล้วอ่ะถูกป่ะที่กล่องเพิ่มอ่ะผมว่ามันหมดยุคคำว่าพิกกี้แบ็กไปแล้วอ่ะคือวันนี้สังเกตดูเนี่ยว่ารถแข่งปัจจุบันเนี่ยถ้าเราดูนะไทยแลนด์ซูเปอร์ทัวริงคาร์เห็นป่ะหรือฝรั่งนะพวกแบบที่เขาจูนกันญี่ปุ่นนี่เขาจูนมันจูนในคอมพิวเตอร์ในแล็ปท็อปหมดแล้วอ่ะมันไม่มีแล้วไอ้แบบอารมณ์แบบพิกกี้แบ็กสมัยก่อนเอากล่องมาเพิ่มใส่ด้วยกล่องไม้กล่อง SKS ผมว่ามันหมดยุคไปแล้ววันนี้มันคุยกันด้วยแบบไล่กราฟกันเป็นแบบเป็นแล็ปท็อปเลยอ่ะคือวันนี้เครื่องยนต์สมรรถนะของเครื่องยนต์ศักยภาพของเครื่องยนต์มันไปไกลแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ได้ทั้งหมดบางทีเราซื้อรถมาเนี่ยสมมติว่าเหมือนกับกล้วยหนึ่งลูกเนี่ยนะครับถ้าเรากินได้หมดเนี่ยคือเราใช้สมรรถนะได้เต็มที่แต่การรีแฟลชเนี่ยมันเหมือนกับว่ากล้วยเนี่ยนะครับมันจากที่มันเคยถูกพันเอาไว้นะครับพันเอาไว้ครึ่งนึงเราได้กินแค่ครึ่งนึงของผลทั้งหมดของมันนะครับแต่ถ้าการรีแฟลชแล้วเนี่ยปรับข้อมูลใหม่ให้มันสามารถที่กินได้มากขึ้นหมายความว่าปอกกล้วยเรากินได้ทั้งใบหมายความว่ามันใช้ศักยภาพของเครื่องยนต์ได้เต็มที่มากขึ้นเพียงแต่ว่าการรีแฟลชเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนทำด้วยสิ่งสำคัญเลยคือคนทำเนี่ยทำให้ดีการรีแฟลชจะสมบูรณ์การขับขี่จะดีเครื่องยนต์ไม่ได้พังเร็วสิ่งที่พี่เอ็กบอกเป็นเรื่องที่ผมบอกว่าวันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะฮะเพราะว่าวันนี้มีการโฆษณาในโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะมากทุกคนรับจูนรับรีแฟลชECUหมดแต่เราไม่รู้หรอกว่ามืออาชีพจริงๆก็มีกี่คนคนที่เข้าใจเรื่องรถแล้วก็ทำรถเนี่ยคือใครก็ทำให้แรงได้แต่มันได้มีข้อแม้อยู่ว่าแรงแล้วทนแรงแล้วเหนียวเนี่ยเป็นคำนี้เขาใช้มาตั้งนานนี่บอกรถแรงอยู่โอ้รถอะไรรถหรูอยู่บ้านเพราะนั้นเรื่องการโมดิฟายเนี่ยคือทำแล้วมันเซฟแค่ไหนนะครับมันมีขั้นตอนมีลิมิตของมันด้วยแล้วก็จูนเนอร์แต่ละคนเหมือนเราไปหาหมอแต่ละที่ก็เก่งเฉพาะทางนะครับจูนเนอร์แต่ละคนก็จะเป็นจูนเนอร์ที่รู้ลึกไปถึงเรื่องเครื่องยนต์ขนาดไหนลงมือซ่อมเองไหมหรือว่าเป็นจูเนอร์ที่เป็นเก่งเกี่ยวกับเรื่องโปรแกรมอย่างเดียวแล้วก็โยนไฟล์เพราะนั้นอาจจะเข้าไม่ถึงในเรื่องของการทำงานบางคนเป็นเด็กวัยรุ่นเลยนะจูเนอร์บางคนเป็นเด็กวัยรุ่นเลยเหนื่อยเลยนะภาพแบบเคยทำหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็รีแฟลชที่บ้านตัวเองได้นะครับถ้ามีอุปกรณ์ในการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปซื้อเครื่องมือสั่งอุปกรณ์แล้วก็ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใหม่ๆได้เข้ามาแต่เพียงแต่ว่ามันก็อาจจะได้ในระดับนึงขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่เราเลือกมาใช้ถ้าซอฟต์แวร์ดีมันอาจจะดีมีเซฟตี้แฟกเตอร์อยู่ครบแต่ซอฟต์แวร์ที่อาจจะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่อาจจะมีปัญหาเรื่องกล่องอาจจะหลับไปเลยก็ได้หลังจากที่เราแฟลชไปได้ไม่นานแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเราจะเอาข้อมูลเดิมกลับมาเนี่ยบางทีเราทำไม่ได้แล้วนะครับอ่ะมาดู SMS หน้าจอหน่อยครับ MG3 ขับดีมั้ยก็จริงๆถามสั้นๆเลยนะขับดีเลยครับเป็นรถที่ขับดีเลยจบนะฮะนะครับเวิร์คจัดไปถ้าชอบ MG3 ก็จัดไปนะครับเปิดสายอยู่นะครับคุณผู้ชมยังสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้ที่หมายเลข025309496-98ครับทั้งฝากคำถามมาใน Facebook Live นะครับพี่กรณ์วัชรพลรายงานตัวสวัสดีครับเขาบอกว่า940แวนวางเจติดแก๊สตัวไหนเวิร์คสุดครับเน้นดูแลง่ายไม่จุกจิกขอคำแนะนำด้วยก็จริงๆก็วางเป็น1 J ธรรมดาก็พอแล้วนะ940แวร์นี่จริงๆ Estate เนี่ยนะก็วางแค่1 J ธรรมดาพอแล้วแล้วก็ใส่ถังโทนัสก็หล่อแล้วเพราะว่าไอ้ช่องข้างหลังเนี่ยคุณไปใส่ถังแก๊สก็จบกันรถแบนใช่ป่ะใส่แค่ถังโทนัสก็พอแล้วแล้วก็1 J ธรรมดาแล้วแต่ JGE ก็พอแล้วเหลือๆแล้ว VVT ขอเป็น VVT เพราะมันปีใหม่หน่อยเจธรรมดาฝาดำฝาเทามันปีมลึกมากเกินพี่บอสจ้าเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นเจนะขอเป็นเจวีวีแล้วกันได้ปีใหม่นิดนึงแล้วก็มีระบบวีวีเข้ามาช่วยครับถ้าเป็นผมแนะนำเนี่ยผมไม่อยากให้เปลี่ยนเป็นเครื่องญี่ปุ่นถ้าเป็นเครื่องวอลโว่ของขับหลังเนี่ยมันมีเครื่องรุ่นเทอร์โบที่น่าใช้และราคามันไม่แรงมากก็ไม่อยากให้แปลงข้ามพันก็คือก็จะกินคือซึ่งเครื่อง 2.3 เทอร์โบที่อยู่ในตัว 940 SE 940 Classic ที่มันเป็นไลท์เทอร์โบที่เป็นไลท์เทอร์โบโอเคพอรับได้แต่มันก็ต้องยอมรับว่าสมรรถนะมันอาจจะสู้เครื่อง J เทอร์โบไม่ได้มันกินน้ำมันกว่า J เทอร์โบนะฮะแต่มันไม่เสียรถไงเพราะว่าบอกตรงว่า940แวนหายากนะใช่ๆๆแล้วมีราคาด้วยนะเก็บไว้นะขายมีราคามีกลุ่มคนที่ก็หาผมคนนึงผมก็หาอยู่จะขายบอกนะ940แวนเนี่ยอยากได้มากครับฮะบนหน้าจอบ้างครับพาโดน่าใช้ไหมครับอายุรถ3ปีราคาเท่าไหร่ครับอายุรถ3ปีตอนชั่วโมงนี้ต้องมีประมาณสัก2ล้านถ้าย้อนกลับไป3ปีก็ยังเป็นหน้าเก่าอยู่เนี่ย
ก่อนที่จะเป็นโฉมล่าสุดก่อนโฉมล่าแต่ว่าก่อนปรับโฉมนะแต่ว่าจริงๆแล้วบอดี้เท่ากันอ่ะบอดี้เหมือนกันก็เป็นเครื่อง 2.8 ริโวแล้วก็ถ้าเป็น3ปีนี่ก็ผมว่าต้องมี2 ล้านนิดๆต้องมีพาโดต้องมี2ล้านกว่าต้องมีซื้อเข้านี่ชั่วโมงนี้ก็ต้องมี2ล้านกว่าแล้วก็ตั้งประมาณ2ล้านกลาง2ล้านปลายด้วยซ้ำถ้าสภาพดีๆรถ2ปีอ้าวนายใหญ่ใจร้ายสุดๆบอกรถดารา49แรงครับครับผมเขาบอกว่าโฟโต้ติดแก๊สทำไงให้แรงครับผมว่าอย่าไปทำแรงนะครับคุณเป็นรถกู้ชีพกู้ภัยเอาวิ่งนุ่มนวลประหยัดน้ำมันดีกว่าประหยัดน้ำมันดีกว่าเราบอกว่านี่มิสุดในบรรดารถกู้ภัยแล้วกันที่วิ่งอยู่คันนั้นรถดาราสี่สบายสี่คันนั้นรถดาราสี่แปดนะโฟโต้นะแล้วรหัสเป็นดาราสี่เก้ารถคันนั้นอ่ะเออคันไหนโฟโต้แปดสี่แปดอยู่ไม่เหรอสี่เก้าเหรอนี่คนก็งงว่าคุยเรื่องอะไรกันครับเรื่องรหัสที่ใช้อยู่ในมูลนิธิอาสาลูกนั้นอยู่อาสาเราตอนนี้คือเอาตอนนี้คือถ้าใครที่วิ่งผ่านเส้นบรมจะเห็นรถที่เขียนว่าดารา49โฟกตู้สีขาวครับเป็นรถแอมบูแลนซ์รถพยาบาลนะครับก็มีทีมทางฝั่งนู้นทางฝั่งบรมเขาวิ่งกันอยู่ก็คือ1เมดิกไลท์นี่แหละครับทีมเขาเนี่ยวิ่งรถคันนี้อยู่ใช้อาสาพี่บอมอยู่ดารา49รถคันนี้ก็ช่วยเหลือพี่น้องทางฝั่งเส้นบรมราชชนนีครับนะครับอ่ะช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับไปพร้อมคุณแน่ๆๆแน่ๆ